ถอดรหัสก้าวไกลมั่นใจโหวตพิธาฉลุยนับถอยหลังอีกเพียง2วันจะถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ในการประชุมรัฐสภาครั้งที่1วันที่13กรกฎาคมนี้ในการโหวตนายกรัฐมนตรีต้องได้เสียงสนับสนุนอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด750คนส.ส.500คนและสว250คนคือ376เสียงขณะที่8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลมีเสียงในมือแล้ว312เสียงยังขาดอีก64เสียงนั่นหมายความต้องพึ่งเสียงของสวมาช่วยโหวตเพราะคงเป็นไปไม่ได้ที่เสียงของส.ส.ขั้วตรงข้ามจะมาแหกคอกโหวตให้นายพิธายิ่งใกล้วันโหวตนายกรัฐมนตรีมากเท่าไหร่พรรคก้าวไกลกิโลกรัมและกองเชียร์พรรคส้มต่างมั่นใจว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคจะผ่านฉลุยตั้งแต่รอบแรกเริ่มตั้งแต่นายพิธาระบุว่าผมยังเชื่อว่าจากการฟังเสียงสว.ส่วนใหญ่ถ้าเขายึดหลักการเหมือนปี2562ว่าเมื่อสภาล่างรวบรวมเสียงเกิน251เสียงสว.ก็จะโหวตตามสภาล่างซึ่งครั้งนี้เรารวบรวมเสียงได้312เสียงหากยึดตามหลักการเหมือนปี2562ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเป็นเรื่องของบรรทัดฐานเรื่องหลักการหากเอาประชาชนและประเทศชาติเป็นตัวตั้งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ผมยังเชื่อว่าเสียงจะถึงอยู่ตอนนี้มั่นใจขึ้นเรื่อยๆจากการเข้าไปพูดคุยกันได้เห็นสว.หลายท่านให้สัมภาษณ์สื่อและส่งจดหมายเปิดผนึกเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เป็นโอกาสในการคืนความปกติให้กับการเมืองไทยและให้โอกาสประเทศไทยด้วยเชื่อว่าทั้งส.ส.และสว.ยังมีโอกาสจะคืนความปกติให้การเมืองไทยโดยยึดมติเสียงข้างมากจะเป็นวาระสำคัญของประเทศว่าเราจะไปในทิศทางไหนนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวว่าจนถึงขณะนี้ยังเชื่อว่าการโหวตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจะผ่านไปได้ด้วยดียังมั่นใจในวิจารณญาณของสว.ส่วนใหญ่ว่าอยากเห็นประเทศชาติเดินหน้าอย่างไรการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนแสดงออกว่าต้องการความปกติให้กับประชาธิปไตยของไทยดังนั้นผมยังเชื่อมั่นสว.จำนวนมากท่านจะให้โอกาสนี้กับประเทศไทยส่วนที่สว.ติดขัดเงื่อนไขเรื่องแก้มาตรา112ของพรรคก้าวไกลนั้นที่ผ่านมาเราพยายามอธิบายว่าเจตนารมณ์ของเราเป็นอย่างไรเรามองเห็นปัญหาอย่างไรคิดว่าแนวทางแบบนี้ดีต่อระบอบประชาธิปไตยและสถาบันมากกว่ามั่นใจว่าถ้าได้อธิบายเหตุผลจะมีความเข้าใจมากขึ้นเราต้องอธิบายเหตุผลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเวลาที่เหลือด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลมั่นใจว่าในวันที่13กรกฎาคมนี้จะได้เสียงสว.ยกมือสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีครบถ้วนในครั้งแรกเมื่อถามว่าเสียงสว.จะต้องได้อย่างน้อย64เสียงคิดว่าตอนนี้ครบหรือยังนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าขณะนี้เสียงได้ครบแล้วแต่ยังคงต้องทำงานต่อเนื่องเผื่อมีกรณีที่บางท่านอาจเปลี่ยนใจจะได้มีสำรองเอาไว้เพราะเราไม่มีทางทราบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหน้างานนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวว่าคะแนน376ซึ่งมาจากสองส่วนบวกกันคือเสียงจากสภาผู้แทนราษฎรและเสียงจากสว.รวมกันแล้วต้องได้มากกว่า376เราเองก็อยากรู้ว่าเฉพาะเสียงของส.ส.จะเป็นเท่าไหร่จะครบ312หรือไม่ในวันโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรถ้าไม่มีการเสนอชื่อแข่งในตำแหน่งรองประธานเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเสียงเราเป็นเท่าไหร่
แต่ปรากฏว่า8พรรคร่วมเสนอนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกลเป็นรองประธานสภาคนที่1อีกฝั่งหนึ่งเสนอนายวิทยาแก้วพราดัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเชื่อหรือไม่หลายคนอาจรู้สึกอื้อหือแต่ผมดีใจเพราะเป็นโอกาสเดียวที่ทำให้เรารู้ว่าเสียงส.ส.ที่เราจะได้เป็นเท่าไรเชื่อว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีไม่ต่างไปจากนี้คิดว่าไม่เหลือบ่ากว่าแรงไม่ว่าจะเป็นส.ว.ที่ออกมาประกาศจุดยืนว่าจะเคารพฉันทานุมัติจากประชาชนทั้งที่ประกาศผ่านสาธารณะและบอกเล่า90ผ่านสมาชิกรัฐสภาเราเชื่อว่ามีมากกว่า80คนอาจจะไปถึง90หรือ100ก็ได้ตัวเลข2ส่วนรวมกันไม่ว่าอย่างไรก็เกิน376ดังนั้นไม่แปลกใจที่ก้าวไกลมั่นใจแต่ความมั่นใจนี้ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความประมาทเราไม่ได้มั่นใจว่าจะชนะแต่มั่นใจว่าหลักการของรัฐสภาจะได้รับการทำรงรักษาไว้ในคราวนี้เพราะส.ว.หลายท่านชัดเจนว่าไม่ได้ชื่นชมพรรคก้าวไกลแต่จะเลือกยกมือให้เพราะต้องการเคารพเสียงประชาชนและรักษาหลักการรัฐสภานายวิโรจน์กล่าวผลวอลเลย์บอลไทย U21 พบทีมชาติบัลแกเรียศึกชิงแชมป์โลก2023และวอลเลย์บอลไทย U21 พบทีมชาติบัลแกเรียหลังสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ2ศึกชิงแชมป์โลก2023ที่ประเทศบาเรนการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2023ณกรุงมานามาประเทศบาเรนเมื่อช่วงดึกของวันที่11กรกฎาคม2566รอบ2วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบทีมชาติบัลแกเรียโดยรายชื่อผู้เล่น6คนแรกของทีมชาติไทยโค้ชชุดนี้ยังไว้ใจใช้งานปราโมทยศสันเทียชุติพงษ์ม่วงเก่าพานุพงษ์คำภูมีจักริดถนอมน้อยกิตติพงษ์สังศักดิ์ปัญญาบุตรสำริดและมีภูติดลทากาบุตรเป็นตัวรับอิสระเซตแรกทั้งสองทีมชาติเริ่มต้นเกมได้อย่างสูสีผลัดกันทำแต้มอย่างสนุกแต่ดูเหมือนว่าบัลแกเรียจะแน่นอนในเกมรุกมากกว่าจึงทำให้แต้มได้เปรียบเล็กน้อยกระทั่งปลายเซตนำห่าง 20-17 โค้ชทีมชาติไทยต้องขอเวลานอกแต่ไม่เป็นผลบัลแกเรียเกมเซตแรกไปก่อน 25-21 นำไทย 1-0 เซต2อีกเซตที่ไทยเริ่มต้นได้ดีบุกได้อย่างเฉียบคมและสูสีกับบัลแกเรียทำให้แต้มไล่กันมาติด9-9จนมาถึงกลางเซตก็ยังไล่กันมาดีๆแต่จู่ทีมชาติไทยกลับช็อตไปเสียดื้อๆทำให้บัลแกเรียได้ใจนำห่าง 20-17 กระทั่งเก็บเซตนี้ไปครองอีกครั้ง 25-18 ไทยตาม 0-2 เซต 3ทีมชาติไทยพยายามกลับมาฮึดสู้อีกครั้งท่ามกลางเสียงกองเชียร์ไทยแลนด์ที่อยู่ในสนามทว่าทีมชาติไทยมีหลายครั้งที่ไม่ได้เปรียบในลูกเสิร์ฟบวกกับบัลแกเรียแน่นอนในเกมรุกทำให้ไทยตาม 9-6 ปลายเซตยิ่งห่างไปเรื่อยๆแม้ไทยจะพยายามทำแต้มไล่แล้วแต่ก็ไม่ทันการสุดท้ายแพ้ไป 20-25 สรุปผลวอลเลย์บอลทีมชาติไทย U21 แพ้ทีมชาติบัลแกเรีย 0-3 เซต 21-25 18-25 20-25อย่างไรก็ตามทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่12กรกฎาคม2566ซึ่งเป็นศึกหนักอย่างมากเพราะต้องลงสนามพบกับอิหร่านเวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยยังสามารถติดตามถ่ายทอดสดได้ที่ YouTube Volleyball World เช่นเดิม